กาฬสินธุ์พร้อมโชว์วิถีชีวิตชาวท่าคันโทสืบสานบุญใหญ่บั้งไฟล้านเทศบาลตำบลท่าคันโทอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดงานบุญใหญ่บั้งไฟล้านระดมบั้งไฟโบราณทุกชนิดจากทั่วประเทศจุดประชันความสวยงามสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและพิธีบวงสรวงบูชาพญาแถนยิ่งใหญ่7วัน7คืนมองข้ามช็อตงานต่อไปจัดยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นใดบุญบั้งไฟนานาชาติเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่และเป็นภาพจำที่ดีปรากฏแก่ประชาคมโลกเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานายวีรพัฒน์ราชชมพูนายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโทอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลตำบลท่าคันโทเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและคณะกรรมการจัดงานบุญใหญ่บั้งไฟล้านประจำปี2565ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้กำลังใจช่างทำบั้งไฟรถขบวนแห่บั้งไฟกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของพ่อบ้านแม่บ้านผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลท่าคันโทซึ่งแต่ละชุมชนกำลังตกแต่งประดับประดาและจัดเตรียมสินค้าเพื่อที่จะนำมาร่วมงานบุญใหญ่บั้งไฟล้านประจำปีซึ่งทางเทศบาลท่าคันโทร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทห้างร้านและประชาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายน2565หลังจากว่างเว้นจากการจัดงานไปแล้ว3ปีเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 รวมทั้งตรวจเยี่ยมเช็คความพร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่เช่นบ้านไร่สวนสุขวัดป่าคำจันเพนและสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตพักผ่อนสไตล์ไทยบ้านในช่วงของการจัดงานอีกด้วยนายวีรพัฒน์ราชชมพูนายกเทศมนตรีตำบลท่าคันโทกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมการจัดงานบุญบั้งไฟเงินล้านครั้งนี้ทางคณะกรรมการจัดงานและชาวบ้านทุกชุมชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตรียมงานสถานที่บั้งไฟองค์ประกอบต่างๆมีความพร้อมมากกว่าครึ่งแล้วทั้งนี้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟและนางรำที่สวยงามอลังการยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจำนวน13ขบวนการประกวดเซิงบั้งไฟประกวดไก่ชนประกวดการปรุงขนมจีนน้ำยารสแซ่บการประกวดทำอาหารอีสานพื้นบ้านชมบั้งไฟโบราณที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญาที่เซียนบั้งจากทั่วประเทศนำมาร่วมประชันและจุดแข่งขันการจุดบั้งไฟสูงขึ้นเหนือฟ้าเพื่อบูชาพญาแถนรวมทั้งการจุดบั้งไฟสามขาบั้งไฟโบราณและการจุดบั้งไฟใต้น้ำรวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่หลากหลายและสัมผัสวิถีชีวิตพักผ่อนสไตล์ไทยบ้านที่สวนเกษตรพอเพียงต้นแบบหรือไร่สวนสุขและวัดป่าคำจันเพนอีกด้วยนายวีรพัฒน์ยังกล่าวว่าความคาดหวังในการจัดงานบุญบั้งไฟเงินล้านนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนหลังพักผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19 แล้วยังแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของชุมชนตลอดจนส่วนราชการและทุกองค์กรในพื้นที่ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าคันโทยังมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าและปีต่อไปที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟให้ยิ่งใหญ่กว่าที่อื่นใดคือบุญบั้งไฟนานาชาติโดยจะเชิญชวนประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งไต้หวันและญี่ปุ่นนำบั้งไฟที่เข้ามาร่วมจุดแข่งขันเพื่อสร้างอัตลักษณ์ใหม่และเป็นภาพจำที่ดีปรากฏแก่ประชาคมโลกอย่างไรก็ตามอย่าลืมระหว่างวันที่6ถึง12มิถุนายน2565ขอเชิญประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานบุญบั้งไฟล้านที่บริเวณหนองบ่อทรายเขื่อนลำปาวเขตเทศบาลตำบลท่าคันโทรับรองประทับใจอย่างแน่นอนด้านนายดำเนินสุขเจริญช่างทำบั้งไฟหัวหน้าค่ายสาวน้อยบุญหลงอายุ72ปีอยู่บ้านที่107หมู่ที่2เขตเทศบาลตำบลท่าคันโทกล่าวว่าสื่อสารวิธีการทำบั้งไฟโดยใช้ภูมิปัญญามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเพื่อจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าบูชาพญาแถนให้ดวงบันดาลให้ฝนตกลงมาเพื่อจะได้มีน้ำทำนาตลอดฤดูกาลเติมใช้กระบอกไม้เป็นท่อบั้งไฟอัดดินประสิวและฐานไม้เนื้ออ่อนมาตำให้เข้ากันจนละเอียดด้วยแรงงานคนก่อนที่จะมีการพัฒนามาตามยุคตามสมัย
ใช้ท่อเหล็กหรือท่อ PVC อัดส่วนผสมด้วยระบบไฮดรอลิกทั้งนี้บั้งไฟทุกบั้งของค่ายเราทั้งบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านรับประกันความมั่นใจพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและตกลงมาอย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามนอกจากจะทำบั้งไฟจุดบูชาพญาแถนในงานบุญบั้งไฟภายในเขตชุมชนอีกแล้วยังรับจ้างทำบั้งไฟให้กับชาวบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดที่ต้องการนำไปจุดในงานประเพณีบั้งไฟอีกด้วยการรับจ้างทำบั้งไฟจึงเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งสร้างรายได้หลังจากเงียบหายไป3ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยหลังจากสถานการณ์โควิดผ่อนคลายไปหวังว่าอาชีพทำบั้งไฟก็น่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับ35เมตรนะครับเป็นคันที่ใหญ่ที่สุดในเขตอำเภอท่าอันทวนเราครับผมหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะครับก็จะเป็นวิถีชีวิตที่ก่อนลงทำนาก็จะมีเครื่องทำมาหากินวิถีชีวิตของชาวบ้านของชุมชนของชาวตำบลท่าอันทนะครับแล้วก็มีการทำสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าเป็นทอเป็นผ้าทอมือนะครับเป็นลายขมาดและกันลายต่างๆรอบนึงครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวชมงานบุญใหญ่บั้งไฟล้านของเทศบาลตำบลท่าอันทนะครับตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12นะครับวันที่6แล้วก็มีกิจกรรมมีสินค้าโอท็อปมีคอนเสิร์ตต่างๆนะครับแล้วก็วันที่10เราจะมีการแสดงแสงสีเสียงเล่าขานตำนานบุญใหญ่บั้งไฟล้านนะครับแล้วก็วันที่11เป็นไฮไลท์คือเป็นขบวนแห่13ขบวนที่ยาวใหญ่และยาวมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็วันที่12เป็นการจุดบั้งไฟขึ้นสูงนะครับปีนี้เรารวบรวมบั้งไฟค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับมีตั้งแต่บั้งไฟใต้น้ำนะครับบั้งไฟ3ขาโบราณนะครับบั้งไฟเราไม่ไผ่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตเอาจากธรรมชาติมาทำบั้งไฟบั้งไฟแสนตะไลแสนแล้วก็บั้งไฟล้านซึ่งเราจะรวบรวมมาทั้งหมดที่จะมาจุดบั้งไฟในวันที่12ก็เป็นไฮไลท์อีกสำคัญก็เชิญนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาบันดังกล่าวนะครับผมขอบคุณมากครับนิว24สถานีประชาชนสมบูรณ์นาสาธรภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน